สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋นะคะออนมณีจันทร์พยากรดิฉันจะมาทำนายดวงชาวราศีธนูในเดือนตุลาคม2560นะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะก็คลิปนี้นะคะจะไม่เกี่ยวกับชาวลัคนาธนูนะคะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมของทุกปีแล้วก็ท่านได้ไพ่ดีมากๆนะไพ่ชุดนี้จัดว่าได้ A บวกเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ไพ่ท่านได้ไพ่จักระนะได้ไพ่จักระ3ใบเลยนะคะอันนี้จักระนะคะจักระสูงสุดเลยนะคะการอย่างรู้อันนี้จักระแรกนะคะจักระแรกนะคะมณีปุระนะคะจะถูกควบคุมโดยพระพิฆเนศจักระเนี้ยที่ด้านบนสูงสุดเนี่ยพระพุทธเจ้านะคะจะอยู่เป็นจักระที่เกี่ยวกับการอย่างรู้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจักระที่เกี่ยวกับภาษาการศึกษาวิชาการความรู้ไพ่ชุดเนี้ยดีมากนะบอกได้เลยว่าไม่ขาดเงินทองและความรักเพราะว่าได้ไพ่พระรามได้ไพ่พระแม่รักษมีได้ไพ่พระนางปราวตีได้ไพ่หนุมานได้ไพ่เทพจันทร์ด้วยเสน่ห์แรงค่ะแล้วก็ชาวราศีธนูนะท่านน่ะจะเสน่ห์แรงมากเลยนะคนจะมารักมาชอบท่านน่ะค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะว่าท่านได้ไพ่เทพจันทร์เนี่ยใบแรกแต่ท่านก็ต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพไว้ด้วยนะคนที่ได้ไพ่เทพจันทร์ได้ไพ่เนี่ยจันทราเทพในใบแรกเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับโรคสายตาอาหารเป็นพิษทานเยอะแล้วก็ปวดท้องโรคเกี่ยวกับสายตาโรคเกี่ยวกับมดลูกกามโรคโรคไส้เลื่อนช่วงเนี้ยท่านน่ะจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างมากไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะมีผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลืออยู่เสมอและจะมีลาบปากมีคนเอาของขวัญของฝากมาให้แล้วก็จะได้โชคลาภจากการเดินทางบ่อยๆจะมีคนให้ความเมตตาไม่ว่าจะคิดฝันหรืออยากจะทำอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือดีช่วงนี้ท่านจะมีเสน่ห์มากแล้วก็มีทั้งเพื่อนฝูงแล้วก็เพศตรงข้ามเนี่ยคอยให้ความช่วยเหลือดีช่วงเนี้ยท่านจะค่อนข้างรักสวยรักงามแต่งตัวพิถีพิถันแล้วก็จะมีเสน่ห์ยั่วยวนเพศตรงข้ามอย่างมากสำหรับสาวโสดสำหรับหนุ่มโสดสาวโสดก็จะมีคนมาให้ความรักมีคนมาสนใจมีคนมาจีบสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็จัดว่าเป็นพ่อที่รักลูกมากเป็นแม่ที่รักลูกมากก็จะมีเสน่ห์เขาเรียกว่าก็จะมีเสน่ห์ต่อบุคคลรอบข้างอะค่ะได้เป็นคุณหญิงคุณนายได้เป็นคุณหญิงคุณนายแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนนาถ้าเป็นผู้ชายนะชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนตุลาเนี้ยจัดว่าท่านน่ะดวงนารีอุปถัมภ์นะเพราะว่าได้ไพ่พระแม่ปราวิตีได้ไพ่พระลักษมีการเงินของท่านในเดือนตุลาคมนี้แจ่มชัดแจ่มใสดีมากค่ะได้ไพ่พระหนุมานกับไพ่พระรามเนี่ยตัวท่านเองนะก็สำหรับท่านที่อาสารับใช้งานผู้ใหญ่อ่ะเป็นทหารเป็นตำรวจทำงานการเมืองเป็นนักการเมืองหรือทำงานรับใช้พวกนักการเมืองเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะคะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไพ่ใบนี้หมายความว่าสำหรับท่านที่ยังโสดอยู่จะได้เจอเนื้อคู่นะแล้วก็ได้ไพ่จักระถึง3ใบอะค่ะแล้วก็ได้ไพ่ใบนี้อันนี้คืออยู่ไม่ติดที่นะชอบเดินทางบ่อยจะมีการเดินทางเกิดขึ้นอยู่ไม่ติดบ้านถ้าพระอาทิตย์ไม่ตกดินน่ะไม่กลับบ้านท่านน่ะจะชอบเที่ยวชาวราศีธนูในเดือนนี้นะคะท่านน่ะจะชอบไอ้นี่อย่างมากเลยชอบเที่ยวชอบไปตามไอ้เนี่ยโต๊ะสนุกเกอร์บ่อนการพนันเที่ยวผับเที่ยวบาร์แล้วก็มีลาบปากจะได้ทานของอร่อยๆแล้วก็ในหลายท่านนะคะจะได้รับการยกย่องผลงานนะคะผลงานเนี่ยจะเป็นที่ประจักษ์ท่านที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็มีโอกาสสอบได้นะคะเกียรตินิยมได้เกรด A ได้ A บวก
วิชาการความรู้เด่นนะคะทางด้านสติปัญญาชาวราศีธนูนะคะท่านได้ไพ่จักระแรกนะคะเป็นจักระเนี้ยจะเป็นสีแดงจักระที่1เนี่ยจักระที่1เนี่ยจะเป็นมณีปุระจะเป็นสีแดงจักระที่5จะเป็นสีเขียวจักระสูงสุดนี่จะเป็นสีม่วงนะคะจะแก่การอย่างรู้อันนี้จักระเนี้ยจะเกี่ยวกับวิชาการความรู้ภาษาจักระเนี้ยจะเกี่ยวกับความสุขจักระเนี้ยเกี่ยวกับการอย่างรู้สติปัญญาภูมิปัญญาทางธรรมชาวราศีธนูเนี่ยที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยท่านจะสามารถศึกษาวิชาการความรู้ต่างๆได้อย่างถึงแก่นนะสำหรับท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีโอกาสได้ศึกษาวิชาการความรู้ได้อย่างถึงแก่นประกอบกับว่าท่านอาจจะได้อาจารย์ดีๆมีโอกาสได้อาจารย์ดีๆมาสอนด้วยก็ถือว่าดวงดีอะค่ะไม่มีอะไรชาวราศีธนูอาจจะเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดในบรรดา12ราศีตั้งแต่ดูมาด้วยซ้ำนะเพราะว่าได้ไพ่เนี่ยอย่างนี้แล้วก็ท่านที่กำลังหางานทำนะท่านที่กำลังหางานทำเนี่ยท่านจะได้นารีอุปถัมภ์ได้เจ้านายอุปถัมภ์นะก็จะหางานได้จะได้เจ้านายค่อนข้างจะได้เจ้านายเป็นคนดีมีคุณธรรมเจ้านายเขาเรียกว่าได้เจ้านายอุปถัมภ์เจ้านายช่วยเหลือดีไพ่ใบนี้นะคะเห็นไหมคะท่านจะมีทักษะในการทำงานที่เหนือชั้นมากกว่าเพื่อนร่วมงานนะก็คือว่าท่านจะได้รับการยกย่องในสายงานว่ามีพรสวรรค์จริงๆไพ่ใบนี้เหมือนเป็นพวกมีพรสวรรค์นะคือตัวท่านน่ะจะมีพรสวรรค์และสามารถร่ำรวยได้จากพรสวรรค์มีความสามารถดีอยู่แล้วถ้ารับราชการก็จะดีเด่นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเงินก็หาได้มากใช้มากแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรช่วงนี้ก็จะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาแต่ก็อาจจะมีการหวาดระแวงหึงหวงกันก็ได้เพราะว่าชาวราศีธนูนะคะในเดือนตุลาเนี้ยท่านน่ะจะอยู่ไม่ติดบ้านไปนู่นมานี่ตลอดก็อาจจะทะเลาะหึงหวงกับคนรักเพราะความผิดอกผิดใจกันได้อะค่ะก็ขอสรุปนะคะว่าจะมีนารีอุปถัมภ์นะคะสำหรับผู้ชายก็นารีอุปถัมภ์สำหรับผู้หญิงก็สำหรับผู้หญิงนะคะก็บุรุษอุปถัมภ์เพศตรงข้ามเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือตลอดทั้งเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงก็เข้ามาลุมมาตุ้มนะคะก็เป็นจังหวะที่ว่าท่านน่ะมีความสุขมีเกณฑ์นะคะได้คู่ต่างชาติได้โชคลาภจากต่างชาติอาจจะเสี่ยงหวยอ่ะอาจจะหลายท่านเนี่ยอาจจะถูกหวยนะคะจากต่างประเทศมีดวงในเรื่องการเล่นหุ้นการเล่นหวยเข้ามาสำหรับคนโสดก็จะได้แฟนเป็นคนมีฐานะดีเข้ามาค่ะทางด้านสุขภาพเนี่ยก็จัดว่าไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ว่าจะไม่ชอบทำงานหนักคือชอบทำงานสบายๆงานเบาๆไม่ค่อยชอบทำงานหนักเท่าไหร่แต่ก็จัดว่าร่างกายแข็งแรงดีเพียงแค่ว่าจะเดินเยอะจะเป็นคนที่เดินเยอะนั่งไม่ติดที่ชอบไปนู่นมานี่ตลอดเวลาก็ทำงานได้หลายด้านงานบริการงานร้านอาหารขายค้าขายอาหารคาวหวานได้หมดค่ะจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามก็จะได้ลูกค้าเนี่ยเป็นคนต่างเพศเนี่ยค่อนข้างเยอะช่วงนี้จะเสน่ห์แรงอะค่ะจะมีคนมาแอบรักแอบชอบเยอะแล้วก็ตัวท่านเองก็จะค่อนข้างเจ้าสำอางชอบแต่งเนื้อแต่งตัวฉีดน้ำหอมอะค่ะมากขึ้นก็ถือว่าดวงดีอะค่ะไม่มีอะไรก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้ไลน์ติดต่อมานะคะใต้คลิปนี้จะมีไลน์นะคะแล้วก็เอไม่ได้รับดูดวงฟรีใต้คลิปใน YouTube นะคะท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเอ๋ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ